นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับผู้สู่รายการคลินิกรถอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมสินสุรานนท์นะครับเมื่อผ่านมาเร็วๆนี้นะครับเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าการทำงานค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะเป็นจังหวัดทางผ่านเหมือนกับจังหวัดสระบุรีนะครับจังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดที่ประธานมูลนิธิมอไม่ขับนะครับเป็นคนจังหวัดนี้อยู่ด้วยนะครับคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านประยูรรัตนเสนีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับแล้วก็ยังมีนะครับท่านรองผู้การนะครับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพันตำรวจเอกสมบัติชูชัยยะนะครับสวัสดีครับท่านรองครับครับผมรวมถึงนะครับท่านขนส่งจังหวัดนะครับคุณตุราวันทัพวนานนะครับสวัสดีครับท่านขนส่งครับและครับนายแพทย์นะครับพิทยานะครับไพบูลย์สิรินะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับผมอีกทั้งครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการนะครับสำนักงานป้องกันและประชาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณนพดลอมรเวชครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนพดลครับท่านผู้ว่าครับต้องเรียนตรงๆฮะอยุธยาเนี่ยไม่ใช่ง่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราได้รางวัลนะครับเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ว่ามาอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะท่านผู้ว่าจัดการยังไงครับถึงได้จัดการให้การเสียชีวิตลดลงได้ครึ่งนึงครับคือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าความเป็นอยุธยาเนี่ยเส้นทางถนนสายหลักที่ผ่านใช้ไปเหนือไปอีสานไปตะวันตกเนี่ยเรามีโอ้โหครอบคลุมและรถผ่านจำนวนมหาศาลในช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยนะฮะทั้งถนนผลโยธินถนนเอเชียถนน347ปทุมธานีหรือแม้ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีที่ผ่านเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากเรื่องของการที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะปริมาณการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเยอะมากที่เราทราบซึ่งตรงนี้เนี่ยจากแนวทางจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ทำได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประชุมบูรณาการกันทุกส่วนเนี่ยมาและตามแนวทางที่ทางศูนย์ความปลอดของศูนย์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนที่ของส่วนกลางเนี่ยได้กำหนดได้ให้มาเราก็มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับว่าแล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่เราจะมีการบริหารจัดการนะครับอย่างไรการตั้งด้านอำนวยการที่เราจะตั้งคณะทำงานนะครับที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการส่วนต่างๆเนี่ยครับทั้งมูลนิธิทั้งภาคเอกชนภาคอาสาสมัครอะไรต่างๆเรามาคุยกันที่ห้องนี้นะครับห้องวิทยายุทธที่เวลาจะต้องมีการมาคุยกันทุกวันช่วงวันที่11ถึง17เมษายนที่ผ่านมาผมตัวอย่างเนี้ยนะครับว่าพอวันที่12เราก็มาประเมินกันแล้วผมก็มอบให้ท่านรองผู้ว่าแล้วก็มีถ่ายตำรวจท่านรองผู้ว่าการมีขนส่งมีทางหมอมีทางสุขส่วนเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ถ่ายทอดไปที่ศูนย์อำเภอทุกอำเภอใครมีปัญหาอะไรเอ๊ะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นหรืออะไรมาทบทวนกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นสมองสั่งการในการที่จะปรับกลยุทธ์ในทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็เรานอกจากศูนย์ตรงนี้แล้วที่สารกลางจังหวัดแล้วยังมีศูนย์ส่วนหน้าซึ่งตรงนั้นเป็นหน่วยเรียกว่ารับหน้าหน่วยเผชิญเหตุแรกเพราะว่ารถต่างๆมาก็คือที่หมวดการทางบางปะอินตรงนั้นเป็นทั้งจุดบริการมีทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเป็นแขวงทางหลวงแขวงหลวงชนบทมีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างๆเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเราคิดว่าสิ่งที่เราจะเน้นในตอนแรกก็คือวันที่วันเดินทางเนี่ยจะเป็นวันรับหน้าเสือหนักๆนะครับก็จะมีมอบให้ทางแขวงทางหลวงมอบให้ทางตำรวจโดยท่านรองผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยท่านรองสมบัติเนี่ยไปดูตรงที่บางปะอินเส้นพหลโยธินเพราะรถที่จะมาจากกรุงเทพออกมาเนี่ยจะมีปริมาณมากตรงนั้นจะมีการสื่อสารระบบเรียลไทม์กันเลยทั้งจอที่กรมทางหลวงเขากำหนดไว้ที่ส่วนหน้าที่บางปะอินแล้วก็เชื่อมโยงไปที่กรุงเทพตั้งแต่ออกมาจากอนุสาวรีย์ชัยเลยนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้ปริมาณรถความถี่ความอะไรต่างๆได้มาแค่ไหนก็เฝ้าดูกันมอนิเตอร์กันตลอดแล้วก็ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราจะตัดรถเราจะกันเรียกว่าเพิ่มช่องทางพิเศษซึ่งตรงนี้เราทำทุกครั้งจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงเนี่ย
ก็ต้องดูกันติดตามกันกลุ่มนี้ทำให้การระบายการอะไรนะหรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันเราดูเล็กๆว่าปั๊มแรกที่มาโอ้โหคนพอเห็นปั๊มแรกก็เข้าแล้วรถติดเต็มๆต้องเป็นปั๊มสองปั๊มสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่นะเป็นการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการซึ่งเราเห็นมาตอนนี้แล้วก็ส่วนที่ด้านอื่นๆก็เช่นกันเราก็มีจุดบริการจุดอะไรต่างๆแล้วก็วางการสื่อสารอะไรไว้อันนี้คือสิ่งที่เทออกไปวันแรกช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องรับใช้กลยุทธ์นี้แต่อันเนี้ยมันเหมือนแค่เป็นงานบริการแต่งานป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยพูดถึงถ้ารถวิ่งกันติดๆเนี่ยมันไม่น่าเป็นอุบัติเหตุที่คนบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับท่านว่าครับครับตอนนี้ปัญหาของอุบัติเหตุที่มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยครับท่านว่าครับมันเกิดจากตรงไหนครับท่านว่าสิ่งที่เราห่วงกันเนี่ยก็คือถนนสายรองนะครับเพราะว่าในช่วงสำหรับอยุธยาเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาในวันเดินทางออกและวันเดินทางเข้าได้โดยอันนั้นแล้วลื่นไหลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเกิดตรงไอ้ช่วงระหว่างกลางเนี่ยนะครับงานสงกรานต์แล้วคนไปฉลองคนไปเดินทางอะไรกันโดยเฉพาะสิงห์มอเตอร์ไซค์น้องมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเป็นห่วงมากครับก็จะตรงนี้เนี่ยเรามีการตั้งด่านชุมชนนะครับด่านชุมชนด่านชุมชนนะครับในช่วงนั้นเราตั้ง90ด่านทั้งจังหวัดเลยทั้ง16อำเภอก็จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนั้นไปแล้วก็ในส่วนของทางพื้นที่เราก็สั่งการแล้วก็มีการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปมาร์คตัวนี้ใครหัวโจกใครที่มีแนวว่ากินเหล้าเมายาก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ทางท้องถิ่นเนี่ยดูเลยเคาะอันนั้นไว้อันนี้เรียกมาตรการทางปกครองทางปกครองครับไอ้สิ่งนี้คือความใกล้ชิดที่คนเขารู้กันแล้วก็รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเราก็ให้ชุดในการที่จะการจัดการเราก็มีชุดติดตามไปเยี่ยมไปดูอะไรต่างๆทั้งตำรวจทั้งฝ่ายทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเข้าไปติดตามไปเยี่ยมเยือนอันนี้คือสิ่งที่เราห่วงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราห่วงเนี่ยถนนสายรองเนี่ยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยมาอยู่ที่สายหลักเพราะอะไรฮะเพราะว่าความจริงหลายจุดไม่ได้เกิดจากมอเตอร์ไซค์ครับรวมมอเตอร์ไซค์เองปรากฏว่ารถยนต์เนี่ยไปวิ่งผิดที่ผิดทางมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมาชนท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งที่มอเตอร์ไซค์ผิดแต่ก็มีบางรายที่ว่าอ่อนเพลียออกมาจากทำงานกะแล้วไปฉลองเพลินหน่อยขับออกมารถลื่นตกข้างถนนแหมนี่ถ้าไม่มี4รายนี้นะวิทยารับเงินล้านแล้วนะครับที่ได้รับเงินล้านนะครับไม่มีเกิดขึ้นทุกรายแต่ว่านี่คือสิ่งที่นั้นเราก็พยายามป้องกันแล้วก็ให้แต่ละส่วนดูทั้งเรื่องของถนนหนทางก็ให้แขวงให้ทางหลวงให้เทศบาลอะไรดูอันไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อจุดไหนป้ายอะไรไม่ดีก็ต้องซ่อมก่อนต้องดูแลก่อนหรือว่ามาตรการจับทางคสช.บอกว่าสั่งงานมายึดรถเมายึดรถอันนี้ก็มีจำนวนสถิติที่เยอะในทุกพื้นที่นะครับเราก็เพื่อความปลอดภัยของเขาแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการเมื่อเกิดเหตุแล้วการส่งกลับการดูแลต่างมาตรการตรงนี้ทางศูนย์รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับประสานกับทางกู้ภัยอะไรต่างๆก็มีการสามารถที่จะนำผู้ป่วยเจ็บต่างๆเข้ามาดำเนินการรักษาอะไรได้ทันท่วงทีอันนี้ก็คือเราต้องประชุมกันอย่างที่ผมประชุมทุกวันตั้งแต่เรา11ถึง17เมษาคือช่วง7วันอันตรายแต่ว่าเริ่มทำงานกัน12ถึง18มาประเมินกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็มีการพูดคุยเปิดศูนย์อะไรต่างๆครับตอนนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าครับขออนุญาตถามเรื่องมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายตำรวจนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมอยากเรียนว่าด้วยสถิติตัวเลขเดี๋ยวคงต้องให้ทางท่านรองผู้การได้ชี้แจงนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทั้งด่านที่เป็นจุดบริการที่มีทางแต่ละถนนหนทางนะครับจุดตรวจนะครับซึ่งการบังคับใช้กฎหมายจะมีกี่จำนวนกี่จุดในผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มดำเนินการทั้งในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยพวกเมาพวกเรียกว่าอะไรขับรถเร็วมาตรการ10รถขมเนี่ยนะครับของศูนย์ปปนี่นะครับพอเราใช้ป้องกันบนทางถนนนะครับครับผมตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ว่านะครับท่านผู้รองผู้การครับการบังคับใช้กฎหมายในอยุธยาเป็นยังไงบ้างครับช่วงเทศกาลครับก็เนื่องจากผมเนี่ยเป็นรองผู้การที่ท่านผู้การมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเรื่องการจราจรครับซึ่งจะรับทราบปัญหาเรื่องการจราจรด้วยประเทศมาโดยตลอดซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะแค่7วัน
นะครับเราทำตลอดทั้งปีโดยท่านผู้ว่านะมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด1ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเรามีการประชุมวิเคราะห์แก้ปัญหาอุบัติเหตุมาตลอดทุกเดือนต้องมีการประชุมกันว่าสาเหตุเกิดอะไรอันนี้จากส่วนใหญ่ที่สรุปแล้วเนี่ย 90% เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลนะเราจะป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดเราต้องนะครับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ครับวันช่วงเจวันเนี่ยเราจะจับอย่างละเอียดมีจุดตรวจจุดสกัดทั้งกวดขันวินจรเนี่ย75จุดแต่ว่าเราจะไม่ได้ฟิกเราจะเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆที่ไปเรื่อยเพราะถ้าฟิกเนี่ยปุ๊บประชาชนเห็นก็จะหลบนะครับแล้วก็เราสามารถจะจับคนที่ขับขี่ขณะรถเมาสุราเนี่ยตลอด7วันเนี่ยได้304รายครับซึ่งมากกว่าทุกปีโดยเป้าหมายที่ผมได้กำหนดไว้ว่าเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องจับให้มากกว่าปีที่แล้ว 20% ครับเพราะว่าเป็นการลดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลงมากที่สุดครับซึ่งเกิด4รายเนี่ยจากดูสถิติการเกิดแล้วซึ่งของเราเนี่ยไม่น่าจะเกิดมันเป็น2รายสุดท้ายเนี่ยซึ่งไม่ได้ไปชนใครเลยครับที่ท่านว่าได้นำเรียนแล้วก็คือเลิกทำงานเซเว่นตลอดทั้งคืนแทนที่จะกลับบ้านก็ไปสงกรานต์ต่อง่วงหลับนอนแล้วขับรถลงถนนแค่มอเตอร์ไซค์ครับไอ้ส่วนอีกรายนึงก็ไม่ได้ชนใครครับนะไปฉลองดื่มสุราบ้านเพื่อนต้องห่างจากบ้านตัวเองประมาณ100 200เมตรครับไปก็เมาชนต้นไม้อันนี้หลักๆของอยุธยาเนี่ยที่ได้รางวัลงานครั้งเนี้ยที่ลดไว้ครึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครับนะครับทั้งเรื่องความเร็วเรื่องของเมานะครับเรื่องของกฎขันวินัยจราจรใช่ไหมครับแล้วก็เรามีการมีประชุมวิเคราะห์แก้ปัญหาทุกวันที่สถานการณ์โดยท่านผู้ว่าเป็นประธานครับเมื่อวันแรกเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเราก็มาวิเคราะห์และป้องกันในวันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดครับและส่วนของการกวดขันวินัยจราจรเนี่ยผมให้รับผิดชอบเนี่ยผมจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติทุก3ชั่วโมงครับว่าแต่ละพื้นที่26สถานีตำรวจเนี่ยวันเนี้ยพื้นที่ไหนมีเกิดบ้างและมีการกวดขันอย่างไรบ้างครับถ้าใครมีสติน้อยต้องเข้มแล้วว่าต้องป้องกันอย่างที่เพราะว่าถ้าเราหย่อนตรงนี้มันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เป็นโชคดีว่าถนนเส้นทางหลักซึ่งผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทั้งแขวงทั้งหลวงยาได้ปิดจุดกลับรถทั้งหมดทำให้เส้นทางหลักๆที่ผ่านพื้นที่ไม่ว่าสายเอเชียผลโยธินหรือเส้นตลิ่งชันสะพานเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ครับนี่เส้นใหญ่ๆท่านผู้ว่าครับไม่มีอุบัติเหตุเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับเส้นจะเป็นผลโยธินเส้นเอเชียเส้น347หรือเส้นตลิ่งชันชลบุรีเราไม่มีแบบอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่มีครับดีมากเลยครับท่านผู้ว่าครับอีกอันนึงฮะตอนนี้เรื่องรถโดยสารขนาดใหญ่ครับปกรถตู้อะไรพวกนี้นะฮะทางจังหวัดได้ดูแลยังไงบ้างครับเพราะว่าทราบว่าอยุธยาเนี่ยรถตู้เยอะมากโอ้ครับครับตรงนี้เนี่ยเรียนว่าเดี๋ยวทางท่านขนส่งจังหวัดท่านคงจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ผมเรียนว่าตั้งแต่อย่างที่บอกว่าการทำงานบูรณาการร่วมกันในภาวะปกติเนี่ยก็มีการตรวจกันอะไรอยู่แล้วทั้งจุดที่เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารก็ดีเป็นจุดตรวจที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์อะไรของพนักงานซึ่งในวันนั้นเราก็มีรถตู้เนี่ยเราเป็นห่วงมากเพราะว่ารถตู้เนี่ยมีวิ่งทั้งที่มาอยุธยาเองก็ดีแล้ววิ่งผ่านเราที่จะไปอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทถึงนครสวรรค์อะไรต่างๆมีจำนวนมหาศาลครับตรงนี้เรื่องของความเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่เขาอยู่ในรถก็ดีเรื่องสภาพรถก็ดีสภาพของรถโดยสารก็ดีสภาพของคนขับเนี่ยสำคัญที่สุดครับสิ่งนี้ผมคิดว่ามาตรการตรงนี้ทางขนส่งจังหวัดจะให้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับทำยังไงครับพี่ตุลาวันครับของเรานะคะจริงๆแล้วนะเรื่องของมาตรการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราทำทั้งปีนะคะอายุยานี้ได้ชื่อว่าตรวจจับความเร็วเป็นระดับต้นๆของประเทศค่ะครับทุกๆรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านอายุยาเนี่ยจะกลัวมากนะคะถ้าเข้าเขตของพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าเราทำทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะลดเรื่องของอุบัติเหตุได้นอกจากนี้เนี่ยเรามีมาตรการป้องกันก่อนเพราะเราจะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เราจะมีการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยให้กับประชาชนฟรีนะคะโดยร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษานะคะมีหลายจุดมากรวมทั้งของตลอเองสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตัวแทนจำหน่ายรถก็จะตรวจให้ฟรีเพราะฉะนั้นประชาชนเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการเอารถมาตรวจถึง 5,400 กว่าคันนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของบังคับใช้กฎหมายก็อย่างที่ท่านรองผู้บังคับการว่า
ข้มข้นจริงๆค่ะเราตรวจวัดพนักงานขับรถโดยสารทุกคนทุกคันห้ามดื่มแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์เลยนะคะตรวจวัดรวมทั้งสุ่มตรวจสารเสพติดร่วมกับทหารตำรวจแล้วก็ทางสาธารณสุขด้วยนะคะว่ารถสาธารณะนี่หรือว่านอกจากรถขนส่งขนาดใหญ่อย่างเช่นรถบัสอะไรนะฮะจะรวมถึงรถตู้ด้วยไหมรถตู้เลยค่ะเน้นเพราะว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะขอความร่วมมือให้รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถนะคะเพราะว่าก็ขอให้ไปพักผ่อนให้กับพนักงานขับรถไปพักผ่อนกันเพราะว่าจะช่วยส่วนนี้จะทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกนะคะส่วนนี้แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องของรถตู้กับรถบัสเลยตรวจทุกคันก่อนไปตรวจทั้งที่บริษัทแล้วก็ตรวจที่ท่ารถนะคะทั้งหมดเลยค่ะตรวจทุกรถโดยสารเป็นศูนย์ค่ะของค่ะของยามไม่มีเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารเราจะเฝ้าระวังเรื่องนี้มากค่ะเป็นมาตรการที่ถ้าโดนพนักงานขับรถนอกจากจะเสียค่าปรับแล้วยังต้องถูกพักใช้ใบขับขี่อาจจะถึงถอนใบขับขี่ตัวผู้ประกอบการเจ้าของรถเองเนี่ยอาจจะถึงถอนรถเพราะฉะนั้นเขาจะกลัวมากในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งผู้โดยสารเราจะไปแนะนำให้คาดเข็มขัดไม่งั้นไม่ออกรถค่ะไม่ออกรถแล้วก็ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินเราจะมีรับโทรศัพท์1584ตลอด24ชั่วโมงสำหรับร้องเรียนเรื่องของรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดค่ะค่ะก็เลยเจอฮะยืนยองๆครับเต็มปุ๊บระหว่างทางยืนยองแจ้งเลยค่ะ1584นะคะครับผมขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดมากๆเลยครับว่าครับเวลามันเกิดขึ้นครับท่านว่าเรื่องการการสมกับนะการรักษาพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับผมพระนครศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยโดยเฉพาะทางหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลจุดต่างๆเรามีเอาเซ็นเตอร์ที่เป็นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยครับเรามีศูนย์นะครับในการ อุบัติเหตุเนี่ยที่สามารถเผชิญเหตุโดยมีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีรถนะครับต่างๆมีบุคลากรทางการพยาบาลและทางการแพทย์แพทย์ที่ดูแลทางด้านเหตุเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็เคยทั้งเจอสถานการณ์จริงทั้งการได้ไปเรียนไปฝึกฝนอะไรต่างๆมา1669นะครับที่เป็นอันนี้เนี่ยสามารถที่จะลิงก์กันเชื่อมกันได้ทุกแห่งนะครับ แล้วเราก็อย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องอุปกรณ์เรื่องของบุคลากรได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับทุกพื้นที่อันนี้ก็ไว้วางใจได้ซึ่งทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคงจะยืนยันเรื่องนี้ต้องรบกวนอาจารย์หมอพิทยาแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์วางแผนเรื่องการกู้ชีพกู้ภัยนะฮะของนอกจากทางคณะแพทย์เองอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ระบบ EMS ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับก็ในเรื่องของการที่จะลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญคือคุณภาพการดูแลหลังจากที่เกิดเหตุนะครับดังนั้นเราต้องเข้าถึงเร็วนะครับได้รวดเร็วนะครับทันการนะครับแล้วก็ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในภายหลังนะครับแล้วก็รีบส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อคุณหมอได้รักษาโดยด่วนงานทีมงานพวกนี้เราได้เตรียมพร้อมหมดไม่ว่าจะเห็นเรื่องของคนที่ในเทศกาลเนี่ยเราก็มีการจัดเวรไว้ก่อนเลยครับก็คือให้ชัดเจนว่าใครต้องมาอยู่วันไหนยังไงนะครับพอถึงเวลาจะได้มาปฏิบัติหน้าที่กันได้ถูกต้องนะครับเรื่องของการเตรียมเลือดเตรียมว่างไว้อย่าง ICU เนี่ยเราเผื่อไว้มากกว่าปกติให้เตียงได้ว่างอย่างน้อย 1-2 เตียงตลอดเวลานะครับเรื่องของห้องผ่าตัดที่จะต้องเตรียมไว้ให้ว่างเพื่อเรื่องฉุกเฉินพวกนี้เพราะว่าเราก็มีสถิติจากปีที่ผ่านๆมาอยู่แล้วครับเคยคุยกับสปช.ไว้คุณหมอรัชชาบอกว่าของเราเนี่ยกรณีที่รับมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะรอดนะครับ4รายนี่คือเสียชีวิตที่เกิดเหตุเลยไหมครับท่านผู้บอกครับครับเพราะว่าถ้าอุบัติเหตุหนักจริงๆเนี่ยนะครับคือของเราเนี่ยเข้าถึงภายใน10นาทีอยู่แล้วครับนะซึ่งได้มาตรฐานตามสปช.เลยครับนะครับแต่ว่าถ้าหนักจริงๆก็ถ้าไม่ทันการเพราะว่าบางทีคือแกลบอาจจะเกิดจากว่าเกิดเหตุแล้วยังไม่ทราบคือยังไม่มีผู้พบเห็นยังไม่มีคนแจ้งมีอะไรการเกิดครับทำให้ถ้าเราทราบปุ๊บเนี่ยเราวิ่งมาไม่เกิน10นาทีครับเพราะเรามีทีมตั้งแต่ทีมขั้นต้นเรียกว่า first responder นะครับแล้วทีมพื้นฐานทีม advance ครอบคลุมทั้งจังหวัดครับครับผมขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยครับท่านผู้ว่าครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ใช่ไหมครับท่านผู้ว่าการแน่นอนครับเพราะว่าต้อง
ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงไปถึงชาวบ้านชุมชนเนี่ยสิ่งนี้สำคัญที่สุดถ้าทุกคนมีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ร่วมกันเนี่ยนะครับเราจะลดการสูญเสียนะครับเรานี้ไปร่างรางวัลที่เราได้รับก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับเราก็หวังอย่างยิ่งว่าในคราวหน้าหรือว่าข่าวต่อไปหรือแม้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้รณรงค์เฉพาะช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์เรารณรงค์ต้องทำตลอดปีครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของงานรณรงค์นะครับอุปเจตอุปัชฌาย์นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับท่านว่าครับอยากให้ท่านว่าฝากถึงงานที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับและรางวัลที่ได้รับครับผมครับก็ในการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยาอย่างยิ่งแล้วก็รวมทั้งส่วนราชการทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ร่วมมือกันในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้พวกเรารักษานะครับรางวัลที่ได้มาเป็นเครื่องให้เราต้องมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ความต่อเนื่องในการที่จะช่วยกันนะครับป้องกันเหตุอุบัติเหตุเหล่านี้ไม่ให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่จะที่เกิดขึ้นนะครับในทางถนนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับครับครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณประยูรรัตนเสนีนะครับรวมถึงนะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านพันตำรวจสมบัติชูชัยยะนะครับแล้วก็ท่านขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณตุราวันทัพวนานนะครับแล้วก็ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านคุณหมอพิทยานะครับไพบุญศรีนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในช่วงแรกตอนนี้นะครับขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ